มาที่ข่าวของพระนางคู่นี้กันบ้างเห็นว่างานเข้าขนาดนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับหนุ่มณเดชน์กับสาวยาย่าที่เรียกว่าเป็นคู่ขวัญเงินล้านเห็นสนิทสนมร่วมงานกันดีขนาดนี้ทั้งละครเอ่ยอีเวนต์เอ่ยแม้กระทั่งล่าสุดงานเปิดตัวกิจกรรมเลเผยสูตรลับความอร่อยที่จัดแสดงเครื่องเวนดิ้งแมชชีนไปเมื่อวานนี้เห็นแบบนี้อยากรู้จังค่ะว่าเวลาที่ทั้งคู่ก็ทำงานร่วมกันบรรยากาศจะเป็นยังไงแล้วกลัวว่าคนจะเบื่อหรือเปล่าที่ต้องจับงานคู่กันบ่อยๆแถมยังเรื่องที่หมอดูมาทักว่าสาวยาย่าดวงจะไร้คู่เนี่ยสาวยาย่าจะว่ายังไงคะผมว่าก็น่าจะมีคนเบื่อแล้วนะ มันก็คือการทำงานอะเนาะ แล้วก็อีกอย่างนึงเราปฏิเสธความเป็นโอกาสไม่ได้หรอกไม่ว่าจะเป็นงานโฆษณาหรือว่างานละครจริงๆเป็นโอกาสที่ดีมากกว่าที่ผู้ใหญ่ได้ให้โอกาสแบบนี้เราควรจะรับไว้มากกว่าครับก็อยากลองเปลี่ยนนางเอกดูครับคิดว่าน่าจะได้เจออะไรใหม่ๆดูครับแต่นี่เขาได้เปลี่ยนพระเอกใช่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะฝากทุกคนด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แล้วก็ให้โอกาสปีนี้ได้เด็กถามคนไปแล้วยาย่าก็โดนทายทักเหมือนกันว่าดวงพี่จะแบบไม่มีเนื้อคู่ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไงบ้างเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็ฟังไว้บ้างแต่ก็ไม่ได้ยึดติดไม่ได้เอามาใส่ใจอะไรมากหนูเป็นคนที่เชื่อในพรหมลิขิตคือถือว่าถ้ามันต้องเป็นจริงๆมันก็สักวันนึงมันก็ต้องมาได้